วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ฮะจอร์ดโอเวอร์เฮดและทีมงานตีลังกายิงเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วครับสุดยอดรอยสักสุดเท่นะฮะที่แฝงไปด้วยความหมายของนักเตะแข้งดังทั้งหลายนะครับลายสักของนักบอล นะฮะนอกจากจะสักเพื่อความสวยงามแล้วนะฮะลายต่างๆตามตัวของพวกเขานะฮะยังแฝงไปด้วยความทรงจำความหมายที่คาดไม่ถึงในวันนี้นะฮะเรามารวบรวมรอยสักของนักเตะที่แฝงไปด้วยความหมายนะครับจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันดีกว่าเอาละครับคนแรกเลยนะครับกับคนนี้ครับสตีเฟนไอแลนด์นะครับถูกยกว่ามีรอยสักที่สวยแล้วก็แอบแฝงด้วยความหมายที่สุดนะครับเป็นรอยสักรูปปีกนางฟ้ากลางหลังเลยครับซึ่งใช้เวลาสักและเก็บรายละเอียดนะฮะถึง4ปีเต็มนะฮะถึงจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับคำบรรยายที่ว่า A bitch of a nightmare for me ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับคนต่อไปนะครับคนนี้กันเลยครับกับเซคิโอรามอสครับผมขึ้นชื่อเรื่องการสักลายสุดเท่ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับคนนี้ทั่วทั้งแผ่นหลังของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปสิงโตนะฮะแล้วก็หมาป่าบนแผ่นหลังของเขานะฮะหรือสัญลักษณ์แห่งดาราแห่งดาวิดนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผู้ที่นับถือศาสนายูดายนั่นเองต่อไปนะครับแดเนียลเดรซี่ครับสุดยอดรอยสักที่น่องซ้ายของเขานะครับก็บอกได้ถึงอุปนิสัยของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าเขาชอบสกัดบอล นะเน้นสกัดบอลไม่เน้นสกัดคนนั่นมาถึงคนนี้ละกันล่ะครับราฮิมสเตอร์ริงครับรอยสักรูปปืน M16 ที่ปรากฏอยู่บนขาของเขานะครับตอนผมอายุได้2ขวบพ่อของผมเสียชีวิตจากการถูกยิงผมสัญญากับตัวเองมาตลอดว่าจะไม่แต่ต้องปืนเด็กขาดตอนนี้ผมยิงป่าตูอย่างเดียวด้วยเท้าขวาของผมดังนั้นเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นครับท่านผู้ชมเอาล่ะไปคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับพ่อราอูลเมลาเลสครับชอบมังกรในวัฒนธรรมตะวันออกนะครับสวยสดและเป็นที่จดจำที่สุดของมังกรสีสดเลยทีเดียวนะครับที่กลางแผ่นหลังของเมอร์เลสนั่นเองนะครับมาคนนี้กันต่อครับกับนายเจลเดยองนะครับโอ้ยพ่อคนนี้นะครับเขามีรอยสักอยู่เต็มตัวนะฮะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ทรวงอกนะครับขาทั้งสองข้างรวมไปถึงต้นคอนู่นนะฮะโดยรอยสักทั้งสิ้นของเขานะฮะมาจากวัฒนธรรมชาวอินโดนีเซียนั่นเองนะฮะโดยรวดลายต่างๆนะฮะบนตัวเขามุ่งเน้นไปถึงนู่นเลยนักรบที่แข็งแรงดุเดือดนั่นเองครับเอาละครับถึงพ่อคนนี้แล้วนะฮะไม่มีใครรู้จักนี่ผมว่าเชยสุดๆเลยนะครับกับเดวิดเบคแฮมครับผมซึ่งรอยสักส่วนมากของเขานะฮะก็จะเป็นฟอนต์แล้วก็ลวดลายเทพีเทพเจ้านางฟ้าของศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับเพราะเขานับถือศาสนาคริสต์นะครับรวมทั้งข้อความในภาษาต่างๆนะฮะที่ล้วนแล้วสื่อความหมายถึงครอบครัวของเขานะฮะไล่เลียงตั้งแต่ลูกๆทั้ง4คนนะฮะที่ต้องมีให้ได้ก็คือชื่อของสีภรรยาของเขานั่นเองครับท่านผู้ชมโอ้ยรักเมียเนาะต่อไปกันเลยไม่ให้เสียเวลาทิมครับทิมโฮเวิร์ดนะฮะผู้ชายคนนี้หลงรักรอยสักนะฮะและรอยสักส่วนใหญ่ของเขานะฮะบนผิวร่างกายนั้นล้วนเป็นภาพเสมือนนะฮะมีลายเส้นที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลูกชายแล้วก็ลูกสาวที่อกด้านซ้ายของเขานะฮะนอกจากนั้นยังมีภาพใบหน้าของคุณแม่สมัยยังสาวสวยด้วยนะครับแล้วก็ภาพของคุณปู่ในชุดทหารบกที่อยู่บนร่างกายของเขาด้วยครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับถึงคนสุดท้ายกับเมมฟิสเดปายครับรอยสักรูปใบหน้าสิงโตที่แผ่นหลังของผมนะครับมันคือผมเองนั่นแหละผมรู้สึกว่าตัวเองคือสัตว์ป่าที่ถือกำเนิดและก็เติบโตในป่าที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายทั้งหลายอย่างนะครับสิงโตตัวนี้ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากก้าวย่างเท้าลงแผ่นดินอันครุขระจนเท้าของมันเต็มไปด้วยบาดแผลนั่นเองนะครับและเมื่อผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้นะฮะมันจะกลายเป็นราชาแห่งป่าที่ยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจด้วยเท้าอันหยาบกระด้างของมันเองนั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นจังใดล่ะครับเรื่องราวรอยสักของนักเตะแข้งดังที่นำมาฝากวันนี้ใครสนใจที่จะสักตามเขาก็ไปเลยนะฮะไม่แพงไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จอร์ดโอเฮดและทีมงานตีลังกายิงไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ